าเราดูพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุที่ชิงทองนั่นก็คือเดินเข้ามาจากห้างตัวเองใส่เลยนะครับแล้วก็เข้าไปกลั่นยิงคนที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนเขาส่งไหมเขายืมน้องไหมยืมไปซุปไหมยืมแบบซุปเปอร์ไหมสี่นัดด้วยกันนะครับเดี๋ยวแล้วบรรยากาศด้านหน้าตอนนี้ตำรวจพยายามที่จะทำความเข้าใจครับนี่ครับต้องมาดูนะ